เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่5ประจำปี2559โดยนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมซึ่งมีดร.ประเจียรอักษรธรรมกุลและนายโชคดีอมรวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการบริหารจัดการรถยนต์บริการสาธารณะแท็กซี่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการบริหารจัดการขยะการบริหารจัดการน้ำเสียการดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และการเร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559วาระเพื่อทราบและถือปฏิบัติประกอบด้วยการประมูลลงทุนโครงการปรับปรุงบริการงานและดำเนินกิจการท่าเรือภูเก็ตบนที่ราชพัสดุการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลกครั้งที่40หรือ ACM ICPC World Final 2016ซึ่งจังหวัดภูเก็ตโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20พฤษภาคมที่ผ่านมาและโครงการประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีวันที่9มิถุนายนปี2559ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้ในการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้มีวิริยะและคุณูปการต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องอันสมฐานะแห่งการได้รับการเชิดชูให้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์แห่งจังหวัดภูเก็ตมอบแด่นายฐาปนะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนในวันนี้ได้ความช่วยเหลือจากพี่น้องๆนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลเราอยู่ในภาวะที่ควรที่จะหวานบ้านหวานเมืองของเราจัดระบบระเบียบเรื่องการที่จะต้อง